เป็นประเด็นร้อนที่ของโลกโซเชียลที่ยังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตทั้งหลายจากกรณีที่คุณหมอพรทิพย์ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ถูกผู้ชายคนหนึ่งได้ทำการขับไล่จากร้านอาหารโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ทำการไลฟ์สดขณะที่ตนเองนั้นกำลังเดินทางไปที่ร้านอาหารไทยในประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งตนนั้นได้ทราบว่าจะมีนักการเมืองไทยและกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เข้ามาทานอาหารที่ร้านของตนและเมื่อถึงร้านนั้นตนก็ได้พุ่งเข้าหากลุ่มสว.ทันทีซึ่งปรากฏว่าหนึ่งในลูกค้ากลุ่มนี้มีสว.พย.คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์หรือหมอพรทิพย์อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเอปารีณาลั่นหมอพรทิพย์ดันทุรังเองชี้รู้สึกแต่เสียดายเงินภาษีหมอพรทิพย์กลับถึงไทยโรแจงโดนไล่ออกจากร้านลั่นจะใช้ธรรมะจัดการดารารุ่นใหญ่โผล่คอมเมนต์หมอพรทิพย์หลังถูกไล่ออกจากร้านคุณหมอพรทิพย์ถูกไล่ออกจากร้านซึ่งในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าของคลิปทำการชี้นิ้วไล่หมอพรทิพย์ออกมาจากร้านทันทีฝ่ายหมอพรทิพย์ก็มีอาการตกใจและเดินออกไปจากร้านด้านเจ้าตัวคลิปก็ได้กล่าวว่าออกไปจากร้านกูสสสวเอเอ็กยอนี้เห็นไหมมันอยู่นี้จริงด้วยเราไม่ต้อนรับคุณเราเคยสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเราเจอที่ไหนเราจะไล่ไปออกจากร้านเราไปต่อมาเจ้าของคลิปก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าผมเป็นเจ้าของคลิปนี้แหละครับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับแต่นักการเมืองเราไม่เอาเข้าร้านนะครับเจอที่ไหนช่วยกันขับไล่และเมื่อคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมไปถึงดารารุ่นใหญ่อย่างท็อปดารณีนุชก็ได้เข้าให้กำลังใจหมอพรทิพย์ว่าเย้ยินดีด้วยค่ะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตั๊กมยุราลั่นหัดแยกแยะเสียบ้างล่าสุดทางด้านพิธีกรและนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตั๊กมยุราเองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้เช่นกันว่าไม่ดีเลยเป็นการกระทําที่แย่มากลูกค้าทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดหมอมาเป็นลูกค้าคุณไล่ลูกค้าแบบนี้เหรอหัดรู้จักแยกแยะและเก็บอารมณ์บ้างคุณจะเจริญขึ้นขอโทษไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่รักความถูกต้องเป็นกำลังใจให้คุณหมอค่ะแผ่เมตตานะคะนอกจากนี้ยังตอบกลับคนที่เข้ามาแสดงความเห็นที่บอกว่าการที่เราจะไม่ให้บริการใครน่าจะเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าพลาดตรงที่เขาขึ้นเอ็กเท่านั้นเองซึ่งตั๊กก็ตอบกลับว่าไม่นะคะที่มองว่าเราทำงานบริการเราควรบริการทุกคนที่มาอุดหนุนเราพี่ยืนยันว่าไม่ใช่พวกใครพอดีพี่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เลยดูว่ามันไม่ถูกต้องค่ะแล้วด่าน่ากลัวมาก